ศึก M150 ถล่มบัลลังก์โลกระหว่างเพชรรอยัลดียิมกับจิมมี่โกเบลครับกลับไปที่บนเวทีนะครับเป็นการประกันแชมป์ PABA ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทพิกัด112.15 ปอนด์นะครับของเพชรรอยัลดียิมนะครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเจอกับจิมมี่โกเบลผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียนะครับเพชรนั้นเป็นดาวรุ่งในสังกัดของทีมงานก่อเกียรติกรุ๊ปนะครับเคยคว้าแชมป์มวยรอบ M150 นะครับมีอยู่ช่วงครับที่กำลังสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแต่ว่าไปเป็นทหารอยู่2ปีนะครับแล้วก็กลับมาครับมาเอาชนะน็อกในประการสิทธิ์สายทองยกแรกและไฟล่าสุดครับเมื่อ10กุมภาพันธ์ครับเอาชนะคะแนนนะครับโรเดลคอลิชั่นนะครับที่จังหวัดชัยนาทได้ครองแชมป์พาบาในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทนะครับส่วนคู่ชกของเพชรนะครับผู้ท้าชิงคือจิมมี่โกเบลอายุ30ปีครับเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี1982นะครับที่เมืองเจมเบอร์นะครับในอินโดนีเซียชื่อจริงว่าโมฮัมหมัดเจเรมี่นะครับสถิติชกชนะ16นะครับแพ้17ชนะ16 12ครั้งเสมอ5ครั้งนะครับฟอร์มล่าสุดนี้ก็เคยมาต่อยกับเพชรบางบอนนะครับแพ้คะแนนเพชรบางบอนแล้วก็กลับไปชนะฮิลีออชมัดนะครับที่อินโดนีเซียครับขอบคุณข้อมูลจากมือเสียงไปวันมือแชมป์ในสัปดาห์มวยโลกและสยามกีฬาครับครับก็จะเป็นเส้นทางของเพชรรอยัลดียิมครับวันนี้ที่เอาครับปัดซ้ายครับเป็นมวยที่ลีลาการชกสเต็ปการชกนั้นใช้ได้เลยครับเพชรเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะชมกับพลังกำปั้นของเพชรว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างไรครับเพราะดูจากผลงานการชกของเพชรทั้ง12ครั้งนะครับในการชนะ11ครั้งแพ้ครั้งเดียวเนี่ย11ครั้งน็อกแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับถือว่ามีเปอร์เซ็นต์การน็อกที่น้อยมากนะครับประมาณแค่ 10% เท่านั้นเองฉะนั้นตรงนี้ทางทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์นำโดยคุณจิมมี่วอร์สิงเสน่ห์นะครับก็พยายามที่จะถ่ายทอดกลยุทธ์นะครับแล้วก็ทำให้เพชรเพิ่มน้ำหนักหมัดมากยิ่งขึ้นครับก็จะครบสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับเทรนเนอร์จิมมี่เป็นเทรนเนอร์ของเทพรินทร์สิทธิ์หมอเซ็งนะครับแชมป์โลกดูซูเปอร์ฟลายเวท WBA ของปัจจุบันนะครับที่ไปน็อกที่ญี่ปุ่นมานะครับวันนี้ต้องมาดูครับว่าพลังหมัดของเพชรนี่จะรับการเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะครับกับนักมวยนั้นหลายคนครับช่วงต้นๆก็ดูว่าน้ำหนักหมัดจะไม่ได้แต่ว่าพอหลังจากได้ระยะครับตอนนี้ก็สั่งอุ้ยมาแล้วครับ1-2สายตาดีครับจังหวะการหลบหลีกเห็นหมัดคู่ต่อสู้กรรมการพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ก็ตื่นโอ้โหลูกนี้จังหวะเข้าผิดจังหวะไปนิดนึงครับชิมิโกเบลงัดซะเลยกรรมการก็คุมเกมเอาไว้นะครับอยู่ในช่วงปลายยกแรกเพชรลูกหนักนั้นยังต้องเสริมอยู่ครับเพียงเหมือนกันครับทางด้านชิมิโกเบลวันนี้รัวลำตัวครับจังหวะนี้ทีนึงครับขอบคุณไปมิตรเล็กจักรยานลาดด้วยนะครับกับแฟนมวยชมกันแน่นครับวันนี้ขอบคุณบริษัท M150 จำกัดบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายม็อบอัพของยาดมตราป่วยเสียนโรงแรมวังน้ำเย็นกาเด้นครับจะเป็นการโจมตีข้างเดียวนะครับเพชรขวานำทางซ้ายตรงเข้าใบหน้าสลับกับลำตัวจิมมี่โกเบลใช้ความเก่านะครับเอียงข้างนิดนึงนะครับรอคอยบวกอยู่ครับนี่ฮะฮุกซ้ายก็หวังผลเหมือนกันครับโอ้สายตาดีทั้งคู่ครับตอนนี้เพชรไหนครับยิงมัดมัดอาจจะไม่หนักครับแต่ว่าต้องเพิ่มความคมหรือต่อยแม่นๆต่อออกจากหัวไหล่นะครับถึงจะทำให้มีแรงส่งมากยิ่งขึ้นดูแล้วนี่เพชรนี่ยังไม่ออกจากหัวไหล่แล้วก็ออกจากระยะใกล้มากครับแต่ว่าหมัดหน้าเนี่ยได้ดูครับทางด้านโกเบลนี่หน้าหงายตลอดนะครับตัดลำตัวดูบ้างครับโกเบลเริ่มต้องยกกาดขึ้นมาครับแล้วก็ต้องจังหวะนี่งัดศอกขึ้นมาด้วยเพชรเป็นมวยที่มาจากมวยสากลล้วนๆนะครับกระดูกมวยไทยนั้นแทบจะไม่มีแล้วก็ชกสมัครเล่นมาชกอาชีพมวยรอบแล้วก็กล้าเป็นแชมป์เยาวชนวันนี้ครับเป็นแชมป์ PBA ก็เป็นเส้นทางเพชรครับในการมาเป็นแชมป์ PBA ในรุ่น115ปอนด์นี่เป็นการป้องกันแชมป์เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ว่างมานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดชัยนาททีมดูดีเหลี่ยมสายตาครบเครื่องนะครับแหมหมัดซ้ายออกยังไม่ได้ออกจากหัวไหล่นะครับจะลักษณะเหมือนจิ้มแบบมวยสมัครเล่นนะครับเอาแต้มตรงนี้ทีมงานก็ต
รับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วครับมาแล้วครับยิงซ้ายครับก็ยิงซ้ายลำตัวโอ้ขวาขึ้นบนโอ้จุดเด่นของเพชรครับต่อยได้ต่อเนื่องแล้วก็ความแม่นยำของหมัดอ่าครับเสริมแล้วครับไฟนี้จิ้มซ้ายลำตัวเอาครับขวาเปิดการ์ดอยู่ไม่อยู่ครับอ่าใช้ศีรษะครับแน่โคเบลนี่พอโดนลำตัวนี่ก้มต่ำเลยนะครับแน่อย่างนี้ต้องอัปคัตครับแน่ครับตัดลำตัวอีกแล้วครับเพชรไม่แน่ครับไฟนี้จะน็อกได้ตัดลำตัวเยอะๆแน่โคเบลแต่พอตัดลำตัวนี่แกมีลูกเอาตัวรอดหลายอย่างเลยนะครับจะทำให้ชิมิโกเบลนั้นหันรีหันขวางไปเหมือนกันนะครับโดนการบุกตะลุยแบบหนักๆของเพชรเข้าไปเพชรชิงจังหวะครับโอ้โหโดนหมัดขวาเหมือนกันครับแม่หมัดขวาเมื่อสักครู่นี้ทำเอาชะงักไปครับหมดยกซะก่อนครับถือว่าระฆังช่วยครับเกือบไปแล้วครับเพชร